บ้านเกิดพลวัตนางเองได้ไม่ต้องใช้เส้นแม่พระเอกรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับกระแสความนิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามและได้รับคำชมเรื่องฝีมือการแสดงเป็นอย่างมากสำหรับพระเอกหนุ่มพลวัตพระเอกหน้าฝรั่งที่เป็นที่ใหม่ป้องของสาวๆเพราะด้วยหน้าตาอันหล่อคมและเสน่ห์ที่มากล้นทำให้หนุ่มพลนั้นเป็นที่รู้จักและที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ใครจะได้รู้ว่าหนุ่มคนนั้นมีความลับที่ไม่เคยเป่าประกาศให้ใครได้รู้เป็นทายาทนางเอกดังฮอตแรงเวอร์หน้าที่นี้ไม่มีใครเกินพระเอกพลวัตในวัย22ปีหรือในพีชจำเวียงแห่งตราบาปสีชมพูละครเย็นเรตติ้งของช่อง3ที่ทำเรตติ้งสูงกว่าละครข้ามตอนนี้เสียอีกเรียกได้ว่าออร่าความสดใสสไตล์โอป้าจับมากหน้าที่นี้เพิ่มดีกรีความฮอตแรงขึ้นเรื่อยๆลองมาทำความรู้จักกับหนุ่มพลหรือนวัตผู้พันทัชสีเกิดเมื่อวันที่15มกราคม2539เป็นบุตรชายคนเล็กของพลตำรวจตรีทัชทงศักดิ์ผู้พันทัชสีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลกับชนุตพรวิเศษโสพลอดีตนางเอกในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนแพงและเรื่องพลอยทะเลพลเป็นบุตรคนที่3ของครอบครัวโดยมีพี่สาว1คนและพี่ชาย1คนโดยหนุ่มพลมีหน้าตาคมคายออกแนวลูกครึ่งเพราะว่าคุณทวดเป็นชาวเยอรมันโดยหนุ่มพลสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคำแหงระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชาและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังภาควิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเกียรตินิยมอันดับ2เข้าวงการบันเทิงจากผู้จัดการชักชวนด้วยความมีบุคลิกที่โดดเด่นพ่วงดีกรีเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์เดือนสถาบันอีกทั้งยังเป็นผู้อัญเชิญพระมหาภิชัยมงกุฎและยังเคยได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพจากการประกวดหนุ่มสาวดาวเมขลาปี2556และยังได้รับรางวัลชนะเลิศหนุ่มว้าวในการประกวดมินาเล่สาววิ้งหนุ่มว้าวปี2โดยมีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือสายลับจับแอปเมื่อปี2560ก่อนที่จะลงเล่นละครเรื่องเสน่ห์รักนางซินและตราบาปสีชมพูซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงมีฝีมือและพรสวรรค์ในการแสดงเพราะต้นตระกูลร่วมถึงคุณแม่มีดีกรีเป็นเอกดังนี้เอง